ได้แล้วนะครับสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Axe Rule Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาหา Ember นะครับหาไงเหรอครับหาจากก้อนเหล็กสีทองนี่นะครับมันจะอยู่ในก้อนเหล็กสีทองนี่นะครับโดยเราใช้อันนี้ก็ได้นะครับที่เหมือนจอกนะครับแหลมๆนี่นะครับใช้นี้ขุดก็ได้นะครับเวลาเราจะรู้ว่าก้อนไหนที่มีแอมเบอร์นะครับมันก็จะกดตรงชื่อนะครับมันก็จะขึ้นมาจะมีแอมเบอร์ตัวสีช้ำๆนะครับขึ้นมานะครับถ้าก้อนไหนมีมันก็จะมีก้อนสีช้ำๆขึ้นมานะครับเราก็ขุดเลยนะครับใช้ที่ขุดเหล็กธรรมดาก็ได้นะครับถ้าใช้ที่คุณเหล็กเนี่ยมันก็จะได้ทีละ1แอมเบอร์นะครับอันนี้ก้อนนี้ไม่ได้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งมันก็คือทำให้ตัวเราหนักเราก็ต้องมาเคลียร์ทิ้งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก้อนนี้มันมีนะครับถ้าก้อนที่มีมันก็จะขึ้นเป็นลูกแอมเบอร์สีส้มนะครับดูตรงรายชื่อมันนะครับนี่นะครับถ้ามีมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขุดเลยนะครับมันก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยนะครับมันก็ขุดได้นะครับเดี๋ยวดูแอมเบอร์ตอนนี้ผมมี280นะครับตรงมุมนี้นะครับใช้นี้ขุดก็ได้นะครับหรือว่าใช้แสลงที่ขุดแอมเบอร์โดยเฉพาะก็ได้นะครับอันนี้จะได้ทีละ1แต่ถ้าไซส์แสลงนี่มันก็จะได้ทีละ4นะครับไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากหาแอมเบอร์ง่ายๆก็มาขุดแบบนี้ได้นะครับบางครั้งมาโชคดีก็ได้เกือบ20แอมเบอร์เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาแสลงตัวนี้แล้วครับแอมเบอร์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับแสลงตัวนี้นะครับมันจะได้เยอะกว่านะครับถ้าเป็นจอบแหลมๆเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณ1แอมเบอร์นะครับแต่อันนี้ได้ทีละ4เลยนะครับถ้ามีมันจะมีก้อนสีทองๆเยอะๆอย่างนี้นะครับแรงนั้นมันก็พังไวมากเลยนะครับนะครับพังแล้วทีแป๊บเดียวก็พังเลยนะครับเราต้องขับมาเยอะๆนะครับผ่านแล้วนะครับดูครับเห็นนะครับเมื่อกี้มี280ครับตอนนี้มี284แล้วนะครับที่ขุดแอมเบอร์ที่เป็นแสลงเนี่ยมันจะได้ทีละ4นะครับแต่ถ้าเราใช้ที่จอบแหลมๆมันก็จะได้ทีละ1นะครับ
ีพกของมาเยอะนิดนึงนะครับตัวก็เลยมันหนักนิดนึงพังแล้วยามจะมีก้อนที่มีสีทองๆเข้มๆนะครับก้อนนี้ไม่ได้นะครับก็จะมีเสียงไก่ขันเยอะนิดหนึ่งนะครับพังแล้วนะครับฟาร์มภูเขาไฟนี้ก็เป็นที่ฟาร์มเมมเบอร์นะครับซันดีที่หนึ่งนะครับที่มีก้อนและสีทองเนี่ยมันก็มีเมมเบอร์หมดเลยนะครับผมก็ลองไปฟาร์มหลายๆที่ดูแล้วนะครับไปแล้วนะครับกลายเป็น88แล้วนะครับเมื่อกี้มี84นะครับตัวที่ขุดแอมเบอร์นี้มันก็จะได้เยอะกว่าตัวจอบตัวนั้นนะครับจอบตัวนั้นได้ทีละหนึ่งนะครับได้ก้อนหนึ่งแล้วนะครับเป็น92แล้วนะครับข้อเสียมันไม่ทนนะครับตีแป๊บเดียวก็พังแป๊บเดียวก็พังได้นะครับผมจะหามุมนู้นต่อนะครับก้อนนี้น่าจะมีนะมีอยู่นะครับพังแล้วนะครับได้นะครับก้อนนี้ก็ไม่ได้นะครับไปก้อนมันต่อเลยนะครับ
มันพังง่ายมากเลยนะครับแรงกดแอมเบอร์เนี่ยนะตัวหนักเลยนะครับนะครับพังแล้วก้อนนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ว่างๆก็มาตีหาได้นะครับนี่ก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับไข่ก็เยอะนิดหนึ่งนะครับทีแรกขุดแอมเบอร์ก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งก่อนนะครับก็กดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้แอมเบอร์เป็นบางก้อนนะครับส่วนน้อยมันจะได้นะครับแต่มันก็หาง่ายอยู่นะครับบางวันนี่ก้อนหนึ่งถ้าเราใช้แฉลงที่ดำแหลมกดนี่ก้อนหนึ่งได้3อันเลยนะครับอันนี้สอดสายดวงไม่ดีนะครับปกตินี่ขุดแป๊บเดียวได้เป็น10-20ก้อนแล้วนะครับพอมาอาทิตย์ทำไมขุดได้น้อยไม่รู้นะครับคลิปที่ไลน์นี่ตีแอมเบอร์ไม่ได้เยอะทุกทีนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาตีให้ดูอีกก้อนหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ก็จะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับได้นะครับอ
ก็วันนี้ก็มาบอกวิธีหาแอมเบอร์แบบไม่ง่ายนะครับปกตินี่ผมฟาร์มแป๊บเดียวมันก็ได้เยอะแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นไรไม่รู้นะครับตีไปตั้งหลายก้อนนะครับมันก็ได้ประมาณกี่ก้อนนะครับประมาณ10ก้อนเราอยู่นะครับก็ใช้แสลงตัวนี้นะครับวันนี้ก็มาหาแอมเบอร์บอกวิธีขุดแอมเบอร์แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ